สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Play Edition นะคะสำหรับใครที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะวันนี้นะคะเรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เฟย์จะมาเปิดกล่องเสื้อผ้าให้ทุกคนได้ดูกันถ้าเกิดว่าใครเคยเห็นเฟย์บ่อยๆเนี่ยจะรู้ว่าเฟย์เป็นคนที่ชอบใส่กางเกงยีนแล้วก็มีกางเกงยีนค่อนข้างเยอะมากพอมาดูแล้วเนี่ยเพิ่งรู้ตัวเหมือนกันวันนี้ก็เลยอยากจะเอามาแชร์ทุกคนได้ดูกันนะคะว่ากางเกงยีนที่เฟย์ชอบเรียกว่าเป็นท็อปฟ้าเฟเวอร์ของเฟย์มีตัวไหนบ้างเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวที่เฟย์ใส่อยู่แล้วกันเนาะซื้อมาจากที่คอสทรงนี้เขาก็จะเป็นทรงที่เรียกว่าสตรีทจีนส์ก็คือเป็นทรงขาตรงที่ไม่ได้เน้นสะโพกมากพอใส่แล้วมันก็จะดูค่อนข้างเพรียวแล้วก็จะทำให้ขาเราเนี่ยดูยาวขึ้นคือตัวนี้เขาแมทเทอเรียลดีมากแล้วก็เก็บทรงได้ดีมากเลยค่ะด้วยความที่มันเป็นสีดำแล้วก็สีเทาเนี่ยก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะสไตลิ่งกับเสื้อได้หลายแบบโดยเฉพาะเสื้อสีมันก็ทำให้ทางลุคเนี่ยดูไม่ชูฉาดเกินไปไปเป็นตัวที่2นะคะกางเกงตัวนี้มาจากแบรนด์ Skymanda นะคะซื้อตอนที่ไปเที่ยวที่เกาหลีทุกคนน่าจะรู้จักเนาะแบรนด์นี้เป็นทรงที่เรียกว่าจะเป็นแบ็กกี้หน่อยๆเท่ๆแมนๆผสมอยู่ด้วยดีเทลด้านหน้านี้ด้วยเหมือนกันมันมีการแบบว่าตีเส้นจะทำให้แบบได้ความรู้สึกอีกแบบนึงไม่เหมือนกับยีนทั่วไปส่วนทรงของกางเกงเนี่ยเฟย์รู้สึกว่ามันเป็นกระบอกเล็กที่ปลายข้อเท้าเนี่ยมันจะแคบลงมากว่านิดนึงซึ่งอันนี้เนี่ยจะต้องใส่กับส้นสูงเท่านั้นเลยมันถึงจะทำให้เราดูเพียวแล้วก็ไม่ดูท่อนล่างใหญ่นะคะสำหรับกางเกงยีนตัวที่3ของเฟย์นะคะเราก็ยังอยู่ที่สัญชาติเกาหลีเหมือนเดิมค่ะกับแบรนด์ Aether Era นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่เฟย์ค่อนข้างจะใส่บ่อยเหมือนกันเพราะว่ากางเกงที่เป็นโทนสีน้ำเงินอ่อนแทบจะไม่ค่อยมีเลยเขาก็จะมีลูกเล่นตรงปลายขาของเขาแล้วก็แถบข้างๆนะคะเราแค่แมทชิ่งกับเสื้อด้านบนที่เป็นสีเรียบๆเนี่ยมันก็ทำให้ดูมีอะไรแล้วถึงเขาจะเป็นแบรนด์ที่ดูค่อนข้างไปในทางสตรีทสไตล์นิดนึงแต่ว่าเรื่องการตัดเย็บค่อนข้างเนียบแล้วก็ดีมากๆค่ะมาถึงตัวที่4ของเราวันนี้นะคะอันนี้เป็นกางเกงยีนจากแบรนด์ฝั่งญี่ปุ่นบ้างค่ะชื่อว่าแบรนด์มูซี่นะถ้าเกิดว่าใครที่ไปก็คงจะเคยเห็นเพราะว่าเขาก็มีร้านอยู่ในย่านช้อปปิ้งเนี่ยหลายร้านอยู่สำหรับกางเกงตัวนี้เนี่ยที่เฟย์ชอบคือทรงของกางเกงที่มันเป็นทรงกระบอกใหญ่ที่ใส่แล้วทำให้เราดูสะโพกไม่ใหญ่แล้วก็ดูเพรียวชะลูดด้วยและอีกอย่างก็คือสีของเขามันเป็นสีนี้แบบออกแนวฟ้าๆที่เราไม่ค่อยเคยเห็นที่ไหนมาก่อนพอใส่แล้วรู้สึกว่าเออมันเป็นกางเกงยีนทรงกระบอกใหญ่ที่ให้ความรู้สึกแบบเนียนๆกางเกงตัวนี้ผ้าที่เขาใช้จะเป็นผ้ายีนที่ค่อนข้างหนานิดนึงเลยชอบเพราะว่ามันทำให้ทุกครั้งที่เราใส่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นทรงดีมากส่วนใหญ่ถ้าท่อนล่างเราใส่เป็นทรงที่ค่อนข้างใหญ่แล้วเนี่ยท่อนบนก็อาจจะเลือกเป็นเสื้อพอดีตัวนิดนึงหรือว่าอาจจะเป็นเสื้อครอปอะไรพวกนี้ที่แบบว่าโชว์สัดส่วนความเป็นผู้หญิงนิดนึงเป็นลุคที่มีความเท่แล้วก็ยังมีความเปรี้ยวในความเป็นแบบผู้หญิงของเราอยู่ด้วยกางเกงตัวสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เฟย์รักมากกางเกงยีนจาก Acne Studios นั่นเองค่ะแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์จาก Stockholm Sweden นะคะสภาพเขาค่อนข้างที่จะสวยหลายแบบมากเลยนะตอนนั้นเฟย์ก็ไปเที่ยวแล้วก็ไปช้อปปิ้งแล้วก็ลองกางเกงยีนรู้สึกว่าเฮ้ยกางเกงยีนเนี่ยมันเป็นชิ้นที่เราควรที่จะลงทุนนะเพราะว่ามันใส่ได้เรื่อยๆแล้วก็ใส่ได้ตลอดชีวิตเลยที่จริงเฟย์เป็นคนที่จะไม่ค่อยมีกางเกงทรงพอดีตัวหรือว่าพวก Skinny Jeans เยอะเท่าไหร่แต่สำหรับตัวนี้นะมันเป็นทรง Skinny Jeans ก็จริงแต่ว่ามันเป็นขาครอปด้วยมันไม่ได้แบบยาวไปจนถึงตาตุ่มมันก็เลยจะลดความฟอร์มอลของตัวกางเกงยีนขึ้นมานิดนึงสำหรับเฟย์นะคะเฟย์ส
ใส่ค่อนข้างบ่อยตอนที่เรียนอยู่ที่ลอนดอนกางเกงทรงนี้เฟย์คิดว่าเป็นทรงที่สไตลิ่งง่ายเหมือนกันนะเพราะว่าท่อนล่างเราเหมือนแบบมีส่วนที่เราได้แบบโชว์ส่วนทรงความเป็นผู้หญิงแล้วเพราะฉะนั้นท่อนบนจะเป็นไซส์ใหญ่จะเป็นไซส์เล็กหรืออะไรก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยลองใส่กางเกงตัวนี้ปุ๊บแล้วก็อาจจะใส่เป็นแบบสเวตเตอร์1ตัวหรือว่าแจ็คเก็ตตัวใหญ่ๆคือเป็นตัวที่แทบจะไม่ต้องคิดเลยว่าเราจะแบบแมทชิ่งกับอะไรดีวันไหนที่รีบๆหรือว่าไปไหนง่ายๆสบายๆก็จะใส่กางเกงทรงนี้ได้ค่ะเพิ่มความชมาทแมนด้วยการแพริ่งกับรองเท้าสนีกเกอร์สนะคะแล้วอาจจะตัดฟิลด้วยกระเป๋าที่ดูมีความเป็นผู้หญิงมากหน่อยพวกกระเป๋าทรงถือที่ไม่ใช่แบบพวก crossbody อะไรพวกนี้นะคะให้ total look มันออกมาไม่ได้ดูธรรมทแมนจนเกินไปสำหรับ Top 5 Favorite Jeans วันนี้ของเฟย์ก็โชว์ให้ทุกคนได้ดูกันไปแล้วนะคะพร้อมกับสไตลิ่งในแบบของเฟย์ที่คิดว่าหลายๆคนน่าจะแต่งตามได้ง่ายแล้วก็รับรองว่าสวยแน่นอนถ้าเกิดว่าใครชอบลุคไหนเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะแล้วก็อยากให้เฟย์เปิดโชว์อะไรในตู้เสื้อผ้าไปอีกก็เขียนไว้ได้เหมือนกันหวังว่าทุกคนจะแฮปปี้แล้วก็ชอบคลิปวันนี้กันนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะ